สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 วายกูรานะคะคลิปนี้ก็จะไม่ใช่เสียงเต็มนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะก็ไม่อาจจะแปลกนิดนึงนะคะต้องขออภัยก็มีคนรีเควสต์มวยมานะคะว่าอยากให้แบบเราเลือกสยองขวัญให้หน่อยนะคะก็จะเล่าให้เท่าที่แบบความมันก็การที่จะหลายครั้งเหมือนกันนะคะก็ที่มวยเคยได้ยินมาเนี่ยคนที่อายุยังไม่แบบ15ก็จะเจอได้ง่ายนะที่มวยเคยไปถามแบบคนล่างส่งมานะคะก็เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่คุณพ่อของมวยละกันเนาะเสียชีวิตนะคะก็คุณพ่อของมวยนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะ2556นะคะทุกคนก็ในคืนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่อก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ก็มีท่าทีว่าแบบไม่อยากให้เรากลับบ้านนะคะในตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขากำหนดเวลาเยี่ยมถึง2ทุ่มนะคะ2ทุ่มเท่านั้นพอ2ทุ่มเนี่ยมวยก็ต้องกลับบ้านก็เลยบอกพ่อว่าเนี่ยกลับบ้านแล้วนะพ่อก็เหมือนแบบจะร้องไห้อะค่ะทุกคนก็ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเราแบบไม่รู้อะไรเลยทุกคนก็คิดว่าปกติอ่ะพ่อก็ไม่ร้องไห้หรืออะไรนะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะจนกระทั่งมาวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยพ่อก็เสียชีวิตลงในเวลาประมาณ 10:20 ประมาณนั้นนะคะตอนเช้าแล้วทีเนี้ยพ่อมวยไปถึงก็เอาจริงทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะเหมือนว่าคุณพ่อรอแล้วก็พี่สาวมวยอะให้ไปถึงที่โรงพยาบาลก่อนนะคะให้ไปเจอหน้าพ่อก่อนแล้วค่อยรับตาลงนะเอาจริงๆอันนี้เป็นภาพที่เหตุเกิดจากแบบเหตุเกิดจริงๆทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่อันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วก็ในมวยสวด3วันนะคะสวด3วันทั้งหมดนะคะในคืนวันเผาเนี่ยก็มีคนมาบอกอยู่แล้วนะคะว่าเนี่ยคืนเนี้ยมาแน่ๆนะไอเราตอนนั้นก็แบบคือทุกคนทุกครั้งที่เรากลัวผีอะมันเป็นข้อไปนะคะทุกครั้งที่เรากลัวเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอะมันเป็นอะไรที่แบบต้องเจอจริงๆหรอวะอันนั้นในหัวคิดตอนนั้นเลยนะแล้วพอมาช่วงกลางคืนนะคะช่วงประมาณสัก4ทุ่มที่บ้านเริ่มนอนกันแล้วเพราะว่าต้องนอนเร็วเพื่อตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเก็บกระดูกของพ่อนะคะก็ปรากฏว่าพ่อมาจริงๆค่ะทุกคนแต่ไม่ได้มาแบบให้รู้ขนาดนั้นนะคะแต่คือมากว่านั้นคือมวยนอนอยู่บนเตียงตัวเองอะตอนนั้นมวยอายุ15-16เองมั้งใช่ประมาณนั้นพ่อก็มาจับมือมวยนะคะทุกคนมาจับมือเลยนะก็คือจริงมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้คิดไปเองแน่นอนนะคะในตอนนั้นคือมือจากที่วางอยู่บนเตียงระนาบแบบนี้ยกขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนจริงๆอันนี้จริงๆเพราะว่าตอนที่มวยตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่อะค่ะคือพ่อค่อนข้างที่จะสนิทกับมวยมากๆมากกว่าพี่สาวก็เลยมีความผูกพันมากกว่านิดนึงนะคะจนใครเกินทุกคนกลัวจนใครเกินอะใครเกินเลยแล้วทีเนี้ยพ่อไอ้แม่กับพี่สาวมวยเนี่ยก็เลยต้องมาบอกที่ลูกพ่อว่าแบบอย่าแกล้งลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่อะค่ะช่วงที่มวยกำลังจะรับพ่อจะชอบแกล้งเนาะชอบมาหุบปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์แรกที่เจอนะที่เจอในตอนนั้นที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆทุกคนมันเกินกว่าที่จะแบบเรารับได้อะคือเรากลัวด้วยอะเรากลัวมากๆจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่สองเนี่ยที่เกี่ยวกับพ่อเนี่ยก็จะเป็นตอนช่วงร้อยวันแรกเนี่ยคือเขาก็อันนี้ตามศาสตร์นะคะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะทุกคนอันเนี้ยด้วยความที่มวยอะไปจุ่มพ่อคุยมาตามหลักคนจีนนะคะก็คือเขาจะเชื่อกันว่าถ้าเกิดเราไม่จุ่มคนที่ตายไปแล้วมาคุยอะค่ะชาติหน้าเขา
็ได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะในการรับฟังนะคะแล้วคำถามแรกที่มวยถามพ่อเนี่ยคือมวยก็ถามว่าพ่อชอบกินอะไรนะคะพ่อเราก็รู้อยู่แล้วอะเนาะเขาก็ตอบในสิ่งที่เขาชอบมาจริงๆทุกคนอันนั้นคือประเด็นแรกที่คิดว่าเป็นพ่อจริงๆแหละจนกระทั่งมาเรียกแม่มวยเนี่ยเขาจะเรียกว่ามานะคะเรียกมาจะไม่เรียกชื่อปกติพ่อจะเรียกชื่อนะแต่เรียกแค่มาที่แปลว่าแม่นะคะก็เลยคิดว่าเป็นพ่อเราจริงๆเพราะว่าลักษณะการคุยหรือว่าโทนเสียงอะมันต่างกับคนที่เป็นร่างทรงอะคนร่างทรงเขาเสียงแก่ๆนะครับพออายุเยอะแล้วส่วนพ่อมวยจะเสียงแบบตุ๊ตุ๊ทุกคนตุ๊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 เสียงตุ๊ตุ๊นะคะก็อันนั้นไม่เชื่อว่าแบบน่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ก็เล่าให้ฟังเนาะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นศาสตร์ทางนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอวันที่น่าจะเป็นวันครบรอบหรือว่าวันครบรอบวันเสียชีวิตเนี่ยค่ะที่จังๆเลยว่าแบบคือมวยก่อนออกจากบ้านมวยก็จะตรวจตาใช่ไหมคะว่าเออกล้องตรงนี้อยู่ตรงไหนหรือว่าแบบเราไว้ลึกๆแล้วจะไม่มีทางหล่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยพอประมาณพอมวยกลับบ้านมาทุกคนปรากฏกล่องข้าวที่มันอยู่ลึกสุดอ่ะมันตกลงมาเว้ยทุกคนแล้วมวยก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับพ่อตอนที่จงอีกทีพ่อบอกตอนนั้นพ่อทำเองจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะมวยว่าอะไรนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังที่ใช่เนาะก็เรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เสร็จเรื่องพ่อแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องตอนที่เขาขายช่วงประมาณปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งมหาลัยก็จะมีการเขาขายรับน้องเป็นเรื่องปกตินะคะมวยได้ไปเขาขายทีหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะคะที่ขายจุดๆแล้วกันนะคะไม่บอกนะเพราะว่าเที่ยวเพื่อมีคนไปนะคะเราจะกลัวกันเนาะก็คือแรกเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นมวยไม่รู้ว่าห้ามนอนใต้คานนะคะเพื่อนก็เลยเตือนว่าเฮ้ยมึงอย่าไปนอนใต้คานดิอะไรเงี้ยก็เลยกระเถิบมานะคะจนกระทั่งช่วงตีสองด้วยความที่คืนแรกอะเราจะหลับไม่สนิทอยู่แล้วทุกคนจริงๆเราหลับไม่สนิทอยู่แล้วอะคืนแรกเนี่ยก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวนะคะอยู่ตรงคานนะกำลังนั่งห้อยขาอยู่เลยนะทุกคนคือแบบเฮ้ยทุกคนมวยยิงเรามวยยิงกลัวเอาดีๆเลยมวยเป็นคนที่กลัวเรื่องนี้มากๆนะคะไม่เคยมีเจตนาลบหลู่เลยเพราะว่าเรากลัวอยู่แล้วนะคะก็อันนี้ก็เราสู้กับฟังในเรื่องสยองขวัญเฉยๆนะคะกลัวจริงๆอันเนี้ยมวยเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆค่ะทุกคนคือถ้าเป็นเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะมวยจะยิ่งกลัวเป็นพิเศษเพราะว่าเรามองไม่เห็นไงแล้วจิตเรามันก็แบบคิดไปตรงโน้นแล้วว่าคือตัวเราอยู่กรุงเทพแต่จิตเราไปราชบุรีไปตายแล้วอะจริงๆแบบไปสุราษฎร์แล้วอะเอาดีๆเลยแบบมันคิดไปไกลมากทุกคนก็เท่าที่จำได้ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยเพิ่มมวยเจอเนาะเพิ่มมวยเจอตอนที่เขาขายม.4นะคะที่วัดจุดๆๆที่นครปฐมนะคะก็ไปเขาขายธรรมะแล้วในคืนแรกเนี่ยเพื่อนมวยนอนอีกห้องนึงนะคะเขาบอกว่าเหมือนเจอนักมวยตั้งการทุกคนตั้งการเวลาจะชกแบบเนี้ยอันเนี้ยคือแบบพระอาจารย์ก็คือรู้ทุกคนเลยนะคะก็เลยแบบพยายามให้สวดมนต์ในคืนนั้นเลยเนาะเจอแค่ห้องเดียวอันนี้นะจะไม่ผิด
่อยได้เจอกันเลยเนาะแล้วทีเนี้ยในวันที่พ่อเสียสวดวันแรกนะคะป้าบอกว่าป้าได้กินทูบนะคะทุกคนได้กินทูบที่บริเวณแบบป้าลงรถป้าได้กินเลยจนป้าบอกว่าเฮ้ยไว้เดี๋ยวไปหาไม่ต้องมาเรียกอะไรเงี้ยแล้วก็กินก็จังไปนะคะอันนี้บอกตรงๆทุกคนสำหรับที่แบบใครที่แบบญาติที่แบบเสียชีวิตอะไรเงี้ยป้าบอกเลยว่าทุกคนมักได้เจออยู่แล้วอะมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราก็มองว่าไม่ปกติเพราะเรากลัวเอาทีเดียวเรากลัวมากมากเห็นอย่างนี้ทุกคนก็รู้ว่าม้วยกลัวเนาะเพราะว่าพยายามที่จะแบบไม่คิดเรื่องแบบนี้ก่อนนอนนะคะเพราะว่ามันแบบเราก็แบบนอนคนเดียวอะแล้วเราคิดไปไกลมากจริงๆค่ะก็นะคะหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะคะที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเล่นลับแบบนี้นะคะก็ไม่อยากไปลบลู่กันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่าลบลู่เลยเอาดีๆนะคือบางคนเนี่ยก็คิดว่าแบบสิ่งแบบนี้มันไม่มีในโลกนะคะถ้าคนไม่เคยเจอมันจะไม่รู้เลยว่ามีไม่มีอะเอาดีๆจริงๆนะคือแบบตั้งแต่เรื่องพ่ออะมวยคนมั่นใจเลยว่ามีจริงๆทุกคนนะนะคะก็อย่าไปเล่นอะไรพี่เล่นกันนะคะพี่เล่นอย่าไปเล่นอะไรที่พี่เล่นกันนะคะอันนี้ตัวด้วยความหวังดีเลยนะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะรับฟันดีกันนะคะหวังว่าจะรับฟันดี